รู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ท็อปจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับท็อปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะฮะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวครัมหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ฮะรายการจับกระแสพระของเราก็มาพบกับท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพระฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวต่างๆเนื้อสาระต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งข่าวสารรวมทั้งวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมสะสมกันวันนี้มีมาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยฮะของสะสมที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะสะสมได้วันนี้เนี่ยเป็นของดีที่ผมได้หามานะฮะไม่ใช่ง่ายเลยยากเหมือนกันนะครับวันนี้ได้มาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นกันนางพญาของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับแล้วก็เชื่อมคันอันนี้ที่มาที่ไปชัดเจนมากนะครับเป็นของดีที่หายากนะครับก็เป็นของเรียกว่ามีการจัดสร้างมาในยุคนึงสมัยนึงของตั้งแต่พระครูโพสเปกหรือว่าพระครูขี้หอมนั่นก็คือพระว่านจำปาสักซึ่งพระชุดนี้ที่เราได้มาเนี่ยอันเนี้ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีเขียนไว้ว่าเขาได้มาจากตรงไหนเขาได้มาจากกรุของพระธาตุพนมนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมเป็นแซมเปิลก่อนนะครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นว่านนะฮะไม่ต้องกลัวหักเลยสบายเลยนะเห็นเป็นองค์แบบนี้นะฮะเนี่ยครับมีทั้งหมด3องค์นะฮะแต่หน้าตาจะแตกต่างกันนิดนึงนะนี่ให้ดูแซมเปิลองค์นึงก่อนหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นองค์สีดำๆนะฮะคล้ายๆกับเปลือกไม้แห้งแต่เป็นรูปพระพุทธนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปางมาลวิชัยนะฮะในนี้เป็นพิมพ์ปางมาลวิชัยทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งพระชุดนี้ขนาดก็จะแตกต่างกันมีปีกบ้างตัดปีกบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นพระที่อันแรกคือไม่แพง2พุทธคุณนั้นสุดยอดนะครับก็ถือเปรียบเสมือนบอกว่าพระว่านจำปาสักนะเหมือนกับพระของสมเด็จโตแห่งสปป.ลาวเขาพูดอย่างนั้นเลยเทียบไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากแล้วก็ราคาไม่สูงนักที่ราคาไม่สูงเนี่ยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยความงดงามเนี่ยทางพุทธศิลป์นั้นค่อนข้างจะน้อยหน่อยนึงเพราะว่าเหมือนกับเปลือกไม้แกะแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นว่านพอว่านยาวกดแรกๆอ่ะสวยแต่พอแห้งน้ำมันระเหยออกไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยการบิดงอหรือว่าการหดตัวของพระเนี่ยนะฮะก็ทำให้ออกมาเหมือนกับผิวคล้ายๆผิวคนแก่ก็เลยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักแต่
ป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับสูงมากอันหนึ่งที่มีชื่อเนี่ยติดโผเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะแถบอีสานแล้วก็พระชุดนี้จะมีอยู่เฉพาะในแถบอีสานนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดตั้งแต่น้องที่ผมเจอเนี่ยนะตั้งแต่บึงกาฬลงมาไล่ลงมาจนถึงอีสานล่างนะครับต่อจนถึงทางประเทศกัมพูชาเขาแถวๆนี้นะครับเรียกว่าแถวๆป้าสามหินป้าปูมีเยอะที่สุดก็คือในแขวงนครจำปาสักนั่นเองนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขามีเขียนไว้ว่าเป็นกุพระธาตุพนมอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ว่าเราได้มาเนี่ยเจ้าของเขาก็แจ้งมาว่าเป็นพระว่าจำปาสักที่อยู่ในกุพระธาตุพนมในสมัยนู้นนะครับซึ่งเขามีการให้ออกบูชาสมัยนู้นตอนที่องค์พระธาตุพนมเนี่ยล้มลงมาเมื่อปี2518นะครับอันนี้ฮะก็ได้มาเป็นอย่างนี้นี่เจ้าของเขาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราเป็นพระแท้และดูง่ายแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะต่างกับทางฝั่งของสปป.ลาวนิดนึงก็คือว่าพระเนี่ยจะมีความเข้มก็คือสีขององค์พระนั้นจะเข้มกว่านะครับเข้มกว่าแทบจะเป็นน้ำตาลไหม้เลยนะครับแต่ที่ผมเจอทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อว่านออกสีน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็ออกสีน้ำตาลประมาณนี้อ่อนสีจะอ่อนกว่าแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะความเรียบเรียงเขาก็จะเยอะกว่าด้วยเหมือนกันนะครับแต่นี่เขาบอกว่าเป็นพระที่กุที่เขาได้มาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่น่าสนใจอีกองค์หนึ่งกันต้องรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งอลิสลานะครับหมอคุณหมอฟอร์ดติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณหมอฟอร์ดนี่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะวันที่2มกรานะไปอุดหนุนแกได้นะฮะเพราะว่าถ้าทางจะอร่อยเพราะตัวแกก็อ้วนๆแสดงว่าคนทานของอร่อยต้องมีรูปร่างแบบนี้นะถ้าผอมๆไปทำก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันมันก็จะผิดธีมนะเออนะอ่ะก็ลองแวะไปทานดูก็แล้วกัน2มกรานะครับแล้วก็มีข่าวสารเพิ่มเติมแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับหลายคนตอนนี้ทวงผมมาเยอะแล้วคือของเนี่ยได้มาแล้วผมประกาศไปแล้วเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้ววัตถุมงคลชุดนี้นะครับนี่ครับเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้นะฮะหมอฟอร์ดยังไม่เคยเห็นนะพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งให้ครบทุกคนแล้วนะฮะพรุ่งนี้นะฮะตอนนี้จัดส่งเนี่ยกล่องพวกกล่องเล็กกล่องน้อยเนี่ยส่งไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ชุดกล่องใหญ่เพราะตอนนี้ผมเพิ่งจัดเป็นชุดเสร็จผมก็จะเริ่มถ่ายภาพแล้วก็แปะกล่องให้คุณเพราะว่าชุดใหญ่อ่ะมันต้องใช้เวลาการจัดนานนะฮะกล่องนึงอ่ะไม่แพ้เพราะว่ามันต้องคัดเลขอ่ะให้มันตรงกันทั้งชุดก่อนเพราะเวลาเขาให้มาเนี่ยมันคะกันนะเห็นใจผมหน่อยนะเพราะว่ามันต้องคัดต้องใช้ทีมงานช่วยกันคัดช่วยกันหาเบอร์นี้อยู่ไหนว่าเบอร์นี้อยู่กล่องไหนเนี่ยมานั่งหากันเพราะว่ามันใส่มามันปนกันก็เลยต้องส่องเสร็จเขียนเบอร์มาแปะเสร็จแล้วแต่ละเบอร์ก็ต้องมาจัดเป็นชุดอีกนะฮะแล้วแต่ละชุดก็ของใครก็ต้องมานั่งไล่ดูแล้วก็ถึงมาจัดได้ตอนเนี้ยผมจัดเรียงเบอร์เสร็จแล้วเหลือแต่ว่าเป็นของใครก็จะมาจัดแล้วก็จัดส่งให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ของแน่นอนนะครับได้ของแน่นอนนะครับพี่หนึ่งรอนิดนึงแล้วก็แฟนรายการหลายๆท่านนะครับรอของนิดนึงตรงนี้ผมจะจัดส่งให้พรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมจะจัดคืนนี้ให้เลยทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกท่านนะครับชัวร์ๆเลยนะครับสวัสดีครับเสืออิมดอนเมืองติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับพี่หมวยสุรีนะครับอากาศดีไหมวันนี้ไปล้างห้องน้ำวัดมาเอาบุญฝากสาธุนะฮะล้างห้องน้ำดีมากเลยนะเตรียมอุปกรณ์ไปให้วัดด้วยเลยยิ่งดีนะครับผมเวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมชอบจะหาซื้อเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวไปถวายวัดโดยเฉพาะทางแถบภาคใต้นะเวลาไปถวายเนี่ยพระทุกวัดชอบเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครยอมมาถวายเลยไม้กวาดทางมะพร้าวแบบนี้นะเพราะว่าวัดต้องออกไปซื้อเองแล้วก็มันเป็นความแปลกอย่างคือไม้กวาดเนี่ยคนไม่ค่อยชอบซื้อนะไม่ค่อยชอบซื้อวัดก็ไม่ค่อยซื้อแต่ใช้นะเราก็เอาไปถวายท่านเนี่ยท่านก็จะดีใจมากถวายทีก็3อัน5อันก็ถวายไปนะครับอันนึงก็ประมาณ30บาท35บาทเนี่ยก็ถวายอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยฮะก็ท่านผู้ชมท่านใดไปทำอย่างนี้บ้างก็ได้ซื้อไม่กว่าไปถวายตามวัดวาอารามแถบจังหวัดไหนก็ได้หรือว่าวัดไหนก็ได้เชื่อเลยชอบนะฮะเพราะวัดเนี่ยต้องการมากไม่กว่านะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะอันนี้นะครับก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยครับนี่คือชุดช่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไปนะชุดเนี้ยคือชุดช่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไปแน่นอนในนี้จะมี9ช่อนะครับแล้วก็มีฐานอย่างนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจตอนนี้นะช่อเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับเหลืออยู่จำนวนไม่มากนักและเป็นช่อชุดที่หลวงพ่อหนุนสุวิชโยท่านอุปถัมภ์ไว้ก็ปรากฏว่าเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเทวดารุ่นแรกของหลวงพ่อหนุนแล้วนะครับแล้วปลุกเสกกับหลวงพ่อหนุนเนี่ยซึ่งประกอบพิธีใหญ่2วาระด้วยการสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์คือหัวและปิดท้ายนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญอันเนี้ยท่านผู้ชมเห็นภาพแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญเสกเหรียญพระสังทองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวิชาสายเสน่ห์มอญนะครับมงกุฎพระเจ้านะครับที่ท่านบอกไว้นะมงกุฎพระเจ้าลงไว้และก็มนจินดามณีนะครับสวดเป็นภาษามอญเลยใส่ไปเลยองค์นี้ไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนะแล้วอาจารย์ประคองเป็นคนมอบชนวนให้มาใส่เองด้วยนะครับและก็มีท่านอาจารย์วิจันหอมนะครับนะคาราวาชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำสู่สงครามท่านก็เสกให้ด้วยนะครับก็โมทนากับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆอีกนะที่อนุโมทนากับชุดนี้นะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็คงจะได้เอาภาพมาทยอยให้ชมก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยก็จะไปปิดกันที่วัดปากคลองบางครกซึ่งวัดปากคลองบางครกเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเกจิอาจารย์ท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่เป็นพระเกจินั่งปกนั่งเสกอะไรแต่ท่านเป็นพระที่ดูแลวัดนะฮะเป็นพระธรรมดาดูแลวัดเจ้าวาดนะท่านก็ประกอบพิธีสมโภชนะครับแล้วก็นั่งเมตตาด้วยก็คือแผ่เมตตาด้วยกับชุดนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับในการที่จะเป็นชุดนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมบุญซ่อมพระอุโบสถกับท่านก็คือบูรณะพระอุโบสถถ้าบอกว่าบอกโยมเรียกพระโบสถ์ไม่ได้นะเรียกแค่โบสถ์ก็พอเพราะวันนี้วัดเล็กไม่ใหญ่นะเป็นแค่โบสถ์อุบเป็นโบสถ์เฉยๆนะก็ไปร่วมบุญกับได้กับหลวงพ่อได้โดยตรงนะครับพระครูนะวิชิตพัชรโชตนะครับเจ้าอาวาสวัดปากคลองบางครกจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะก็ของที่วัดพอมีอยู่นะครับบางรายการไม่มีแล้วนะครับช่อเนี่ยฝากไว้กับผมจำนวนหนึ่งไม่มากนะครับไม่มากเหลืออยู่ไม่เยอะต้องบอกท่านผู้ชมเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วช่อแบบนี้พร้อมฐานแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันต้องบอกว่าไม่มีใครเขาทำกันคุณเอาไปเสร็จไปพร้อมตั้งและตั้งเนี่ยก็ตั้งตากลมนี่แหละสวยที่สุดแล้วนะครับอันนี้นะฮะตั้งไว้ที่บ้านนะครับขอพรนะพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาบทพระสังทองหรือว่าบทจินดามณีเนี่ยโพสต์ไปให้ท่านผู้ชมด้วยจริงๆแล้วบทจินดามณีเนี่ยก็คือบทคาถาที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ก็คือบทเดียวกันมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปลงจนวิจิตรพิสดารอะไรลงไปมากกว่านี้นะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะท่านผู้ชมครับชุดนี้นะฮะแล้วก็ชุดนี้ช่อนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจพร้อม3,050 บาทช่อละ 3,050 บาทนะครับก็ร่วมบุญกันมานะครับส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ไปช่วยที่วัดปากคลองบางครกนะครับส่วนตัวเหรียญนะฮะก็จะมีตอนนี้เหลืออยู่ก็จะเป็นนวะโลหะนะฮะนวะเหรียญนวะโลหะเหรียญละ 1,000 บาทแล้วก็เหรียญเนื้อชนวนเหรียญละ 3,000 บาทค่าส่งครั้งละ 50 บาทนะครับเหลืออยู่เท่านี้นะครับไม่มากแล้วนะครับแล้วเหรียญที่สวยสวยมากท่านผู้ชมได้ไปก็คงจะได้เห็นนะว่ามีความงดงามขนาดไหนนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นเหรียญของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับตอนนี้ก็จะเปิดแล้วเร็วนี้ก็จะเปิดให้กับทางกลุ่มหลวงพ่อหนุนแล้วนะครับอย่างเต็มที่ในโพสต์ของหลวงพ่อหนุนแล้วก็จะไวหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะต้องขอเชิญชวนนะครับอันนี้หลวงพ่อหนุนท่านเมตตาเป็นประธานทำให้ด้วยขอบคุณมากๆครับผมนะตรงนี้นะเอาเดี๋ยวไปชมภาพพิธีสมโภชเหรียญพระสังฆ์ที่วัดปากคลองบางครกนะฮะเป็นการยืนยันว่าประกอบพิธีชัดเจนถูกต้องโดยเจ้าวาดเลยอันนี้นะท่านเจ้าวาดเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับอันนี้ของวัดปากคลองบางครกไปชมภาพครับเนี่ยครับที่วัดปากคลองบางครกนะฮะครับที่วัดปากคลองบางครกนะครับก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะท่านผู้ชมสังเกตเห็นอย่างผมเนี่ยก็คือพระประธานนะสังเกตดูเนี่ยคือพระประธานเนี่ยองค์นี้เหมือนไม่ใช่นะฮะเหมือนไม่ใช่องค์เดิมนะท่านคงเอาไปเก็บรักษาหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าอะไรแต่ว่าอันนี้ในอันนึงเนี่ยผมจะลองสอบถามท่านดูนะครับเผื่อว่าจะมีโอกาสสมมุตินะว่าจะเปลี่ยนองค์พระประธานอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อจะได้ไปหล่อแทนองค์เดิมหรือเปล่าก็ลองดูกันอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับเนี่ยพระที่วัดปากคลองบางครกมีอยู่แค่นี้นะฮะทั้งหมดนะครับก็ประกอบพิธีนะครับสมโภชนะครับสวดนะฮะเจริญพระพุทธมนต์นะครับในพระอุโบสถในพระอุโบสถของวัดปากคลองบางครกนะครับท่านบอกว่าไม่ต้องประกาศอะไรเยอะหรอกเพราะว่าทำเงียบๆดีกว่าท่านต้องการแบบว่าไม่ให้ใครรบกวนจะได้ไม่วุ่นวายนะครับเสร็จงานเรียบร้อยก็ถวายปัจจัยอะไรกันเป็นการสมทบทุนกับหลวงพ่อด้วยแล้วก็นำวัตถุมงคลชุดเนี้ยนะครับมากระจายให้กับแฟนรายการที่ร่วมบุญกับท่านในการซ่อมพระอุโบสถ
ตอนนี้ท่านกำลังเปลี่ยนชุดหลังคาข้างบนนะครับยังเปลี่ยนชุดหลังคาข้างบนให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าท่านทำหลังคาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยตัวข้างๆเนี่ยท่านก็ให้ช่างมาดูแล้วล่ะนะครับก็รอปัจจัยมีพร้อมที่จะให้ช่างมาลงมือเบื้องต้นได้ก็คือมาเรียกว่ามากรอปูนที่เสียที่เสื่อมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะทำพอกแล้วก็ดามโครงเหล็กข้างในแล้วก็ถึงจะเรียงอิฐใหม่แล้วก็มาโบกใหม่เพราะนั้นเนี่ยตัวผนังอันใหม่ที่จะได้เนี่ยก็จะมีความหนาหนากว่าเดิมนะครับแล้วก็สูงจากพื้นเนี่ยประมาณสักเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งแถวๆเนี้ยเท่าที่ผมทราบนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในเรื่องของปูนปั้นเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าอยากจะให้งานพุทธศิลป์ตรงเนี้ยอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานเพราะว่าเป็นงานฝีมือช่างเมืองเพชรตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นของดีที่ท่านจะอนุรักษ์ไว้และส่วนที่ชำรุดเสียหายท่านก็จะไปซ่อมแซมด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งที่ช่วยการโมทนาเหรียญพระสังทองนั่นก็คือท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญนะครับกิตยาคมสายเสน่ห์มอญที่มีชื่อเสียงถือว่าท่านเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนเดียวของหลวงพ่อพิมลัยวัตถุประกำที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในเรื่องของเข็มทองนะครับอันนี้นะเข็มทองขนองฤทธิ์ของท่านอาจารย์ประคองไม่ธรรมดาแล้วก็ท่านอาจารย์ประคองนั้นก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุนชุดนี้ให้ซ่อมพระโบสถให้แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวไปชมภาพท่านจำประคองรุ่นเจริญเสกนะฮะกิตยาคมสายเสน่ห์มอญให้กับเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลาทั้งหมดนี้ชุดนี้ครับผมไปชมภาพครับเนี่ยครับก็คือท่านจำประคองรุ่นเจริญนะครับเนี่ยฮะคารวาสขมังเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดัง1ใน5นะครับเรียกว่าท็อป5ของเมืองไทยแล้วอันนี้นะฮะถ้าบอกว่าสายเสน่ห์มอญเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยฮะอาจารย์ประคองนะครับก็เป็นคารวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะครับท่านอาจารย์ประคองเนี่ยดังมากมากนะฮะดังแบบดังมากนะท่านจะไปนานๆไปทีไม่ได้ไปบ่อยนะฮะเนี่ยฮะท่านไปเนี่ยก็คือตามคำเชิญของลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ไปส่วนใหญ่ก็จะให้เชิญให้ไปเปิดร้านไปเจิมรถนะครับไปเป่าทองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอันหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือวิชาเสน่ห์มอญของท่านเนี่ยคือให้เป็นที่รักเป็นที่เมตตากับคนรอบข้างทำมาค้าขายเจริญลาบลื่นนะครับผ่านอุปสรรคไปได้เนี่ยก็คือท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญนะครับเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตคือเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็พาดผ้าขาวม้าแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งถ้าภาพที่เคยจับได้ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ก็คือท่านเสกเนี่ยปรากฏว่าเสกเนี่ยมีควันเนี่ยออกจากจมูกเนี่ยออกมาเนี่ยไปล้อมทัดหูนะครับอันนั้นโด่งดังมากนะครับแล้วก็หลายคนเห็นแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความเคารพศรัทธาโดยเฉพาะตะกุดที่ฝังตะกุดเสน่ห์มอญนะฮะเป็นตะกุดที่สร้างชื่อเสียงมากให้กับประเทศไทยของเรานะครับโด่งดังไปไกลนะถึงเมืองจีนเนี่ยแทบจะหลายมณฑลเลยต้องบอกว่าไปดังไปหลายมณฑลนะครับลูกศิษย์ลูกหาขออาจารย์ที่ประเทศจีนเนี่ยมีเป็นแสนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยถามว่าโอ้โหท่านได้ปัจจัยเยอะไหมท่านได้เยอะครับปัจจัยท่านไปทำไหนฮะไปถามที่ศรีราชครับท่านเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลศรีราชเรื่องนี้ไม่มีใครคุยนะฮะสิ่งดีๆอย่างเนี้ยนะคนแก่คนหนึ่งคารวาสขบังเวทท่านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองไทยแล้วท่านก็บอกว่าแก่แล้วท่านก็มีสตังค์แค่พอกินพอใช้ไม่เอาเยอะไม่ได้ใช้เยอะเงินปัจจัยต่างๆที่ทำจากวัตถุมงคลที่ท่านได้มาตรงนี้เป็นเงินค่าครูท่านเอาไปมอบให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะศรีราชท่านเอาไปให้ทุกปีนะครับแล้วปีนึงให้ไม่ใช่น้อยๆนะให้เยอะนะครับถวายเยอะมากมอบให้เยอะมากเลยนะครับเป็นพระราชกุศลนะครับองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับทุกพระองค์เลยนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพ่อเนี่ยบอกเสมอนะในเรื่องของความกตัญญูความเมตตาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนอื่นนะครับว่าสิ่งนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในมนต์คาถาที่ท่านใช้นะครับท่านก็บอกเลยเราต้องไม่ลืมพระคุณของแผ่นดินเกิดของเรานะเนี่ยท่านก็ย้ำอย่างเงี้ยสอนผมแล้วก็ท่านก็ทำให้เห็นนะผมเห็นเลยนะครับหลายๆคนไปเช่าตะกุดแล้วไม่ได้ปรากฏว่าเวลาคนจีนมาแล้วมีนะอันเนี้ยผมประทับใจกับท่านมากนี่ผมไม่เคยมีใครเล่านะนี่ผมบอกให้ท่านผู้ชมว่าท่านเนี่ยไม่คิดจะเอาเงินอะไรกับคนไทยแต่ท่านอยากได้ปัจจัยกับคนข้างนอกและก็เอาเงินจากคนข้างนอกเนี่ยมาทำนุบำรุง
นะคนข้างในเข้าใจป่ะเอออันเนี้ยทำให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเคารพท่านมากเพราะว่าท่านนอกจากท่านมีความเมตตาแล้วเนี่ยท่านยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่อยู่รอบๆข้างแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นๆนะครับที่เขาลำบากกว่าเนี่ยท่านก็ใช้วิชาของครูบาอาจารย์ที่ร่ำเรียนมาเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยของจริงแท้ๆเลยแล้วก็ยอมรับได้นะครับเนี่ยไปทุกครั้งท่านก็เมตตาทุกครั้งเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็จะไปขอบคุณท่านแล้วก็ไปแสดงการคารวะนะปีใหม่เพราะว่าช่วงปีใหม่ผมว่าคนมาหาท่านเยอะก็คงจะไปหาท่านก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้นะฮะก็บอกท่านผู้ชมทราบว่าเนี่ยวัตถุมงคลทุกอย่างผ่านพิธีมาแล้วทุกชิ้นนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะเพราะนั้นนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ไปแล้วนะฮะบูตั้งบูชาด้วยความตั้งใจนะครับจะประสบความสำเร็จอาจารย์มาคอบอกว่าอันเนี้ยดีนะฮะไม่มีทะเลาะบอกแหวงนะครับและมีแต่เรื่องค้าขายและเมตตาเรียกโชคเรียกลาภเรียกทรัพย์ได้นะครับนะท่านบอกที่เลยนะว่าเต็มที่อันเนี้ยเป็นกระบวนการวิชาเดิมไม่เคยใส่ขนาดนี้ท่านใส่ไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยครับท่านใดยังไม่มีท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาใต้คอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะลงในเพจเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็หลายๆท่านก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะฮะเนี่ยครับก็คือผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะครับแล้วก็เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดนี้ที่ซ่อมพระโบสถ์ของวัดปากคลองบางครกเนี่ยต้องบอกว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราช่วยกันเองนะครับไม่ได้ไปพึ่งพิงหน่วยงานหรืออะไรกับใครนะครับเราช่วยกันเองช่วยได้เท่าที่ช่วยได้เท่าที่แรงเรามีเราก็ช่วยได้ตามนี้นะครับส่วนจะสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ไปกี่มากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่บุญวาสนาตรงนี้นะครับก็บอกนี้เพราะว่าช่วงภาวะแบบนี้ว่าสภาวะเศรษฐกิจมันก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับนะมันก็ภาวะเรียกว่าภาวะโอเคใช่ป่ะภาวะโอเคนะมันก็ได้เท่าที่แล้วก็ช่วยได้เท่านี้นะครับแล้วก็ทำได้เท่านี้แล้วแต่แรงนะครับก็ท่านใดมีศรัทธาจะทำที่วัดโดยตรงก็ได้หรือฝากมาทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านผู้ชมร่วมกันด้วยอ่ะอีกอันนึงก็คือท่านอาจารย์วิจันหอมนะครับท่านก็อนุโมทนาเมตตาเสกให้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคฤหัสถ์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำสมุทรสงครามนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ของเกจิอาจารย์ในปัจจุบันหลายๆท่านเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นเองอ่ะไปชมภาพของท่านอาจารย์วิจันหอมครับเนี่ยครับท่านเสกเหรียญพระสังทองเนี่ยเนื้อเลือดปลานะฮะก็รายได้ตรงนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็ไปซ่อมพระโบสถ์นะครับแน่นอนหรอกมันรวมเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถจะซ่อมได้ในตุ่มเดียวเพราะใช้งบประมาณ3ล้านเศษนะครับมันไม่ใช่น้อยนะแต่ก่อนนะถ้ายุครุ่งเรืองรุ่งเรืองอ่ะ3ล้านเนี่ยธรรมดามากเลยมันหาง่ายแต่ยุคนี้นะแค่ล้านหนึ่งก็ยากแล้วนะฮะไม่ใช่ของง่ายนะครับนะวัตถุมงคลชุดนี้ทำมาเพื่อเป็นของที่ระลึกนะครับนะของที่ระลึกในการที่จะเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจว่าเราได้มีส่วนร่วมในการมาซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์พระโอสถให้กับวัดปากคลองบางครกนะครับอันนี้นะเนี่ยครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมครับก็มีศรัทธาจะไปทำที่วัดก็ได้โดยตรงนะครับหรือจะฝากมาทางรายการของเราก็ได้นะของถ้าจัดส่งเนี่ยทางรายการเราจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราจะจัดการได้ง่ายกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของการแพ็คของส่งนะฮะแต่ถ้าไปทำบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะให้เลยนะครับทำบุญกับท่านเท่านี้ปุ๊บบอกว่าอยากได้เหรียญพระสังฆ์ท่านก็หยิบให้นะครับทำบุญเนี่ยเหรียญชนวน300บาทนะครับเหรียญเนื้อนวโลหะ 1,000 บาทเหรียญเนื้อเงิน 3,000 บาทช่อ 3,000 บาทตอนนี้บางรายการหมดแล้วนะฮะบางรายการจะหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านที่สั่งจองกรรมการก็คือชุดช่อไว้เนี่ยท่านก็จะได้รับไป1ช่อกับประคำ1เส้นซึ่งได้เฉพาะท่านที่จองเท่านั้นแต่ตอนนี้คนที่จะมาแบบอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าประคำมันไม่มีให้อันนี้เป็นของคนที่ร่วมศรัทธาตั้งแต่แรกเนี่ยคุณจะได้ไปด้วยเป็นเหรียญ2หน้านะครับขนาดพอใช้ได้เลยล่ะไม่ธรรมดาไปทั้งช่ออย่างนี้เลยพร้อมกับช่อตอนนี้นะอันนี้เนี่ยทางวัดเขาแยกกันแล้วนะก็จะมีแต่ช่ออย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยคุณทำบุญก็คือ 3,000 บาทก็ได้1ช่อเท่านั้นนะครับตัวประคำไม่มีให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมบุญกันเท่านั้นแล้วก็ชุดกรรมการอุปถัมภ์ได้ไปชุดใหญ่เต็มชุดเลยนะครับ 6,000 บาทนั้นเต็มแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับใส่สร้อยยังมีให้ร่วมบุญไหมครับใส่สร้อยตอนนี้ต้องดูก่อนว่ามันมีพอหรือเปล่านะครับพี่พงศารนะครับพี่พงศารเขียนมานะถ้าใครจองชุดตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยได้แน่นอนนะครับอันนี้เพราะว่ามันจัดเขาจัด
วัดเนี่ยจัดให้ตามคนที่จองจริงๆคือมีใจศรัทธาร่วมบุญกันจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็ทางนี้ก็จัดส่งให้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็คงจะได้เห็นภาพกันเดี๋ยวส่วนรายละเอียดต่างๆรายละเอียดแบบละเอียดเยอะๆเลยเดี๋ยวจะลงในเพจลงในแอดไลน์ครบถ้วนแล้วก็ประกาศในที่สาธารณะให้รู้จักกันว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจะได้ร่วมบุญก็ได้ไปนะครับต้องขออนุโมทนางานบุญมีอันนี้มีต่อเนื่องอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ยาวนะครับโปรเจกต์ที่จะใกล้ๆตรงนี้มี2งานบุญที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมครับอันแรกนะครับเป็นงานใหญ่ทั้งคู่เลยคือร่วมสร้างนะฮะศาลาปฏิบัติธรรมนะครับศาลาปฏิบัติธรรมเป็นที่พักด้วยนะเป็นที่พักของสงฆ์และผู้ที่มาเยือนนะครับที่วัดถ้ำพุทธโคดมจังหวัดตรังนะครับอันนี้1แห่งเดี๋ยวผมกำลังจะรวบรวมหาของก่อนว่ามีอะไรจะให้เป็นที่ลึกได้บ้างอันที่2ร่วมเททองหล่อพระเกศนะครับพระอุปัฏฐยะองค์ใหญ่นะครับที่จะประดิษฐานในมณฑปนะฮะในมณฑปวิหารของหลวงพระอุปัฏฐยะที่วัดพุทธโมกขพระรารามจังหวัดสกลนครอันนี้นะฮะหลวงพ่อหนุนท่านเป็นประธานนะคุณแม็กคุณสกลลูกศิษย์ลูกหาคุณวีระคุณรักผมช่วยงานนี้เต็มที่ในการหล่อวันที่12นี้จะหล่อแล้วเดี๋ยวจะเชิญชวนท่านผู้ชมลงแผ่นเนื้อชนวนนะโดยเป็นชื่อของท่านผู้ชมเอาผมจะเอาไปหย่อนด้วยตัวผมเองแล้วก็จะถวายปัจจัยส่วนหนึ่งด้วยในงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมวัตถุมงคลของท่านมาก่อนนะครับและแน่นอนเลยชุดนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีพระสมบัติพ่อเนี่ยให้ด้วย1องค์นะเป็นที่ลึกนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมก่อนเดี๋ยวผมประกาศทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่รับนะเดี๋ยวจะเปิดทีเดียวเลยไม่แพงผมกะกองบุญไว้เนี่ยประมาณ500บาทนะครับเท่านั้นเองแล้วว่าส่วนวัตถุมงคลนั้นราคาเกิน500บาทแน่นอนนะครับอันนี้จัดส่งให้ด้วยแล้วก็เขียนแผ่นทองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะถวายหลวงพ่อด้วยผมจะกันไว้นะครับแล้วจะมีของดีๆตรงนี้มาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอ้าวติดตามรับชมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดฉลองแล้วก็มีของมงคลที่หายากมาให้ท่านผู้ชมชมนะครับรวมทั้งอันนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ก่อนพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะของหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะครับอันนี้นะนี่ฮะอันนี้แหมไม่ตั้งไม่ได้ยกดูแล้วกันนี่ฮะนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะวันนี้ผมมีสมเด็จ1องค์นางพญาอีก1องค์นะครับผมบอกแค่คำเดียวว่าสวยน่ารักพระสมเด็จหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวนะครับอันนี้นะเป็นเนื้อดินสอดตะกรุดหลังเรียบนะครับสภาพสวยน่ารักเลยนะครับองค์นี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจองค์นี้นะครับวันนี้ไม่แพงเลยหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนพระนางพญานี้นะฮะเขาจะทำมี2 สีนะฮะเป็นข้างหน้านึงเป็นสีเงินข้างหน้านึงเป็นสีทองนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นะครับเหมือนกันเลยนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นสีทองท่านผู้ชมนะฮะอย่างนี้นะสภาพสวยเลี่ยมเดิมนะครับอันนี้นะ 1,200 บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจหลวงพ่อพีนะวัดสนมลาวเดี๋ยวนี้แพงนะฮะและหายากด้วยนะครับอ้าวแจ้งมาแล้วกันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักชมเสียงน่าสนใจสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วมาชมภาพชัดๆกันอีกทีนึงครับผมพักสักครู่ครับThank you.
was created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with a sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the street or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand. สู่รายการนะครับผมนะแหมพอโฆษณาปุ๊บคนหายเลยนะ เป็นเหตุการณ์ปกติจริงนะครับผมเอ้านะครับก็พักกันมาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ตะกี้นะฮะหลวงพ่อพีนาวัดสนมลาวตะกี้เนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่สมเด็จองค์เดียวนะฮะสมเด็จองค์ละ 1,200 บาทสมเด็จสวยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็เป็นพระสมเด็จหลังเรียบที่หายากเหมือนกันนะเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับสวยงามมากๆก็ท่านผู้ชมก็แต่ได้เห็นตะกี้นะได้เห็นไปแล้วนะครับดูง่ายดีอันนี้เนื้อหามาตรฐานด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตั้งเสียได้ตั้งไม่ได้ก้นเนี่ยมีตะกุดสอดอยู่นะฮะบนหัวกับก้นเนี่ยมีตะกุดสอดอยู่นะครับท่านผู้ชมให้ชมนี้นะพอได้ไหมให้ดูนะครับอันนี้ดูง่ายดีนะครับหลวงพ่อพีนะนะวัดสนมลาวนะครับเนี่ยฮะให้ดูนี้องค์สีน้ำตาลทรายแดงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับ1,200 บาทนะครับหลวงพ่อพีนะนะครับมีวันนี้ได้มา2ชิ้นนางพญาเนี่ยก็พี่นิพิธเอาไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหลืออองค์เดียวองค์นี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจมาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไว้ผมมีนางพญาหลวงพ่อจงนะฮะของหลวงพ่อจงนะวันหน้าต่างนอกเนี่ยมาอีก1องค์เหมือนกันนะนางพญาหลวงพ่อจงนะครับเป็นของวัดบางเตยในนะเป็นของวัดบางเตยในซึ่งจังอยู่ที่วัดบางเตยในเนี่ยหลวงพ่อจงเนี่ยท่านไปเสกนะครับไปเสกที่วัดนี้นะครับเป็นของเก่าประมาณปี2480กว่าอันนี้ยกนี้ดีกว่า2480กว่าอันนี้นางพญาตรงนี้นะฮะง่ายงี้ดีกว่าดูง่ายกว่าเยอะนะเนี่ยฮะนางพญานะครับเนี่ยมีองค์ดำกับองค์แดงนะฮะองค์ดำกับองค์แดงนะครับอันนี้ราคาไม่แพงเพราะว่าผมออกให้เรียกว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเช่าได้สบายสบายเลยนะครับสีดำหรือสีแดงก็ได้นะครับหลวงพ่อจงเนี่ยศักดิ์ศรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพระปี2480นะอันนี้นะไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนเลย700บาทแค่นั้นเองนะนะพระนางพญาดีๆสักองค์นึงหลวงพ่อจงเสกมาพิมพ์นี้เลยไปเปิดดูก็ได้ก็เจอแล้ว700บาทเท่านั้นเองนะครับ700บาทนะเท่านั้นนะครับองค์ละ700บาทเท่านั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยองค์ละ700นางพญาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับอันนี้นะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะ
สนใจก็แจ้งมาแล้วกันนะครับก็ถ้ามันไม่ชัดหรือว่ารายการไหนยังอยู่เนี่ยเดี๋ยววันเสาร์นะก็เฟซสดแต่ว่าอันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงว่าจะเฟซสดวันไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ผมติดภารกิจแน่นอนวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าปีนี้นะคงจะเห็นถึงความเป็นอาวุโสของผมมั้งให้ผมไปเป็นท่านแก่ขอสาวดูดินะปีนี้2คนแล้วนะนี่คนที่2เนี่ยวันเสาร์นี้ต้องไปขอเป็นท่านแก่ขอสาวให้เขานะครับคุณกิจกฤษดาบอกกับดังประหยัด2องค์ขอบคุณมากครับผมนะใช่ป่ะพี่ฤษดาอ๋อพี่ฤษดาเอาหรอโอเคนะได้เลยครับผมเดี๋ยวทีมงานเขาแจ้งไปอีกทีนึงขอบคุณมากนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยคือผมไปที่จังหวัดภูเก็ตก็พาไปเที่ยววัดฉลองนะฮะไปชมมณฑปข้างบนแล้วเดี๋ยวต่อจากภูเก็ตเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักพระใหญ่บนภูเขาชื่อว่าเขาหน้าเกิดชื่อนี้เลยเขาหน้าเกิดนะก็คือเป็นภูเขาที่พญานาคเนี่ยเกิดขึ้นนี่คือตำนานความเป็นมาของเขาแต่เขาเนี่ยมันมีมากกว่าคำว่าตำนานอันนึงก็คือความศรัทธาความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ความที่รักในประเทศเนี่ยมากคนหนึ่งก็คือพี่สุพรวานิชกุลนะครับท่านมาบุกเบิกที่เนี่ยสร้างพระใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์หลวงเก้ารัชกาลที่9นะครับท่านกว่าจะได้ตรงนี้มาทำตรงนี้15ปีมาแล้วนะครับ15ปีมาแล้วสร้างได้ขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยปรากฏเป็นหลักฐานงานที่ยิ่งใหญ่มากรู้จักกันทั่วโลกเชื่อป่ะจริงๆรู้จักกันทั่วโลกคุณเคยไปแล้วหรือยังนะผมไปเมื่อ5ปีก่อนก็คือ10ปีที่เขาบุกเบิกมายังไม่มีอะไรเลยปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมาตรงนี้ถึงวันนี้15ปีของเขาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมหาศาลปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่เขาหน้าเกิดเนี่ยเป็นจำนวนนับพันทุกวันไม่น่าเชื่อจากไม่มีคนเลยมาทุกวันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมปรากฏว่านักท่องเที่ยวบางคนมาที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วชอบก็เลยมาอยู่เป็นคอร์สเป็นเดือนเลยบางคนก็มาฝึกมวยเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิที่นี่เขาบางคนขอพูดให้ฟังบางคนเปลี่ยนศาสนาเยอะมากที่นี่และก็เขาบอกว่าเขาได้เจอของดีที่เมืองไทยที่นี่แล้วนะครับแปลกมากอัศจรรย์มากเขาอยู่ในสายของสายวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะไม่ธรรมดานะครับผมนะอ้าวแต่ก่อนจะถึงหลวงพ่อพระขาวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดฉลองภูเก็ตก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ตอบในนี้ด้วยนะฮะจะสวยงามขนาดไหนวันนี้นะฮะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมที่วัดฉลองภูเก็ตครับผมไปชมภาพพร้อมกันครับที่วัดฉลองภูเก็ตนะครับก็เป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าใครก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครพลาดนะครับนักท่องเที่ยวทุกประเทศเวลามาแล้วที่นี่คือจุดวัดแพะแวะพักแล้วก็เที่ยวชมความงดงามทางศาสนสถานนะครับของเรานะครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับวันนี้นะเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมากราบสักการะแล้วก็ชมความสวยงามโดยรอบของบนดุลด้านบนของพระมหามณฑปซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่เราอยู่บนชั้นบนสุดเลยนะครับนะแล้วก็มาชมด้านนอกนะครับของวัดฉลองภูเก็ตนะครับสวยงามมากนะครับมาชมในช่วงของเวลานี้นะครับอากาศก็เย็นสบายลมโกรกดีมากนะครับตอนนี้นี่วัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวแตกต่างจากเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วนะที่ผมเคยมานะครับเนี่ยจะเห็นอยู่ข้างหน้านี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นมณฑปใหม่หินอ่อนนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่อยู่ตรงเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระวิหารนะครับที่ประดิษฐานนะครับของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตแห่งนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะครับจนเขาอาจจะเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับด้านบนพระวิหารนี่ก็จะเป็นแบบจตุรมุขนะครับมีพระประจำทั้ง4ทิศนะครับโดยรอบนะครับนี่แต่ละมุมนะครับในชมกันในแต่ละมุมนะครับบางทีไม่มีโอกาสได้มาหลายๆท่านมาแล้วนะครับขึ้นมากราบไหว้ข้างบนได้นะครับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับ
ที่ตั้งของพระบรมสารีเรือธาตุนะครับประจำวัดฉลองภูเก็ตแห่งนี้นะครับเยอะแยะเลยจังหวัดภูเก็ตนะครับในแต่ละทิศแต่ละมุมด้านบนของพระวิหารนะครับบนดกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเนี่ยขึ้นบนนู้นเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนู้นฮะองค์พระขาวนะฮะด้านบนนู้นเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกราบสักการะนะครับด้านบนนู้นเลยเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะครับนี่ก็ให้ท่านผู้ชมชมนะครับความงดงามของบนดกก่อนนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับหลวงพ่อช้างพระฉลองเนี่ยเป็นพระสงฆ์อยู่ในยุคก่อนปี2500นะครับสมัยนู้นมีกบฏอั้งยี่นะครับท่านเนี่ยโด่งดังมากก็คือท่านทำพระประเจียดนะครับมอบให้กับผู้ที่ไปปราบอั้งยี่นะอั้งยี่ในจังหวัดขอนแก่นไอ้จังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะครับบอกว่ารอดตายมาได้อย่างอัศจรรย์นะครับไม่ธรรมดานะครับเครื่องรางของท่านปัจจุบันหาไม่มีนะครับมีแต่ไม่ทันนะครับ2,400กว่าเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับทรงผืนผ้านะครับแต่ก็ไม่มีของนะครับอันนี้หากถือว่าของดีที่หายากชาวจังหวัดภูเก็ตคงจะแหนมากๆนะครับส่วนพระประเจดตัวจริงนะบางท่านมีเก็บรักษาไว้อยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะฮะเก็บไว้นะครับปัจจุบันหายากนะฮะถือว่าเป็นของดีที่หายากนะครับนะฮะก็ให้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะก็กราบนมัสการสักการะด้วยนะฮะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับอิสิปิโสวิเศษอิเศษพุทธนามอิอิมานาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันครับ2ครับเนี่ยนะครับก็คือในวัดฉลองภูเก็ตนะครับก็ยังมีส่วนอื่นอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับซึ่งคนเดินมีโอกาสเดินทางไปก็ต้องเข้าไปเที่ยวที่วัดนี้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปถวายประทัดด้วยนะท่านชอบมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปิดทองปิดข้างนอกนะปิดที่ไปเท้าของหลวงพ่อแช่มไม่ได้แล้วนะครับเขาไม่อนุญาตนะครับอันนั้นของจริงอยู่ข้างในนะครับเนี่ยฮะก็คือที่วัดฉลองภูเก็ตนะครับยังมีอีกที่หนึ่งที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้นะฮะก็คือเขาหน้าเกิดนะครับพระขาวองค์ใหญ่เบิ่มเทิมเลยปิดด้วยบุด้วยหินอ่อนแท้ๆหินอ่อนอิตาลีแท้ๆสวยงามมากทั้งองค์เลยนะครับสร้างเนี่ยฉลององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 50ปีของราช50ปีนะครับอันนี้ได้ตราสัญลักษณ์มาตอนนั้นนะครับซึ่งถือว่าไม่ใช่ง่ายทีเดียวแล้วก็สร้างขนาดใหญ่บนภูเขาเขาหน้าเกิดและสถานที่ตรงนี้ปัจจุบันนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮิตและคนก็เดินทางไปมากสมัยก่อนไปเนี่ยมันไม่มีใครไปยังไม่มีใครขึ้นไปนะฮะผมเนี่ยขึ้นไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนไม่มีขึ้นไปทางก็ยังเป็นทางแบบสวนกันได้แบบไม่ดีอ่ะนะเป็นทางลาดยางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาทำมาดีมากนะครับวิ่งสวนกันสะดวกสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ที่เนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสเมฆได้เลยนะสัมผัสปุยเมฆได้ช่วงเวลาเช้าๆในโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะหรือช่วงปลายฝนเนี่ยนะได้สัมผัสแน่นอนนะอยู่ในบรรยากาศแบบบนสวรรค์เลยแต่คงจะไม่ได้ดูแบบไปดูทะเลหมอกเนี่ยคงจะไม่ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยท่านผู้ชมดูได้เห็นแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวเราไปชมวัดพระใหญ่นะครับก็คือวัดพระขาวเนี่ยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพระว่าจะมาสักให้ท่านผู้ชมชมมีให้ชมเพียงแค่2องค์เท่านั้นนะท่านใดสนใจนะครับพระว่าจะมาสักเจ้าของเนี่ยบอกว่าเป็นกรุจากกรุวัดพระธาตุพนมนะซึ่งสีแตกต่างจากสปป.ลาวที่ผมเคยเห็นมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพระดูง่ายมีความเก่านะครับแน่นอนคือแท้ชัวร์ๆล้านเปอร์เซ็นต์เป็นพระว่าจะประสักชัวร์ 100% เป็นของเก่าแน่นอนนะครับนะอันนี้นะแต่ผมยืนยันไม่ได้ว่าเป็นกุฏิพระธาตุพนมหรือเปล่าแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกเขาได้มาอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่จำนวนอย่างเงี้ยผมดูสภาพแล้วก็โอเคมากคือแท้แต่ราคาเนี่ยไม่จำเป็นพระธาตุพนมก็เช่าได้แล้วก็เป็นของดีที่ดีจริงๆคือดีทางด้านนี้อันตรายใครขึ้นรถลงเรือทำงานเสี่ยงๆพระชุดเนี่ยพุทธคุณเนี่ยทางด้านนี้โดยตรงนะครับไม่ธรรมดาครับผมนะอ้าวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมภาพด้วยนะแต่ตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดพระใหญ่ก่อนวัดพระขาวครับผมเป็นยังไงบ้างครับเขาหน้าเกิดเมืองภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันอุดมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติต่างยกย่องว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
นอกจากความงดงามทางธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้ณที่แห่งนี้ยังได้ซุกซ่อนมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมเอาไว้ให้ชาวโลกได้สัมผัสอย่างน่าอัศจรรย์จากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ถนนเจ้าฟ้านอกผ่านวงเวียน5แยกฉลองเพียง1กิโลเมตรลัดเลาะขึ้นสู่เขาหน้าเกิดไปประมาณ6กิโลเมตรบริเวณยอดเขาแห่งนี้คือที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่รังสรรค์ด้วยพลังศรัทธาเด่นตะงานงามล้ำเหนือท้องทะเลอันดามันอันมีพระนามว่าพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีเป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 25.45 เมตรความสูง45เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยะกันตะจากพม่าน้ำหนักของอินอ่อนหยกขาวประมาณ135ตันถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตที่ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสักการะเป็นอันมากอีกทั้งยังได้ไปชื่นชมความงดงามขององค์พระพุทธปฏิมาที่สง่างามเป็นพุทธศิลป์ชิ้นเอกแห่งอันดามันยิ่งใหญ่อลังการบ่งบอกถึงความงดงามทางวัฒนธรรมที่ชาวโลกต่างให้การยกย่องพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่เป็นอมตะแห่งความงดงามด้านพุทธศิลป์และความงดงามทางวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่เป็นสีสง่าแห่งเมืองภูเก็ตเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการร่วมกันจะโลมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไปพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่มีความสูง45เมตรครับเป็นพระพุทธรูปคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยะกันตะอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ400เมตรนะครับนั้นเกาะภูเก็ตจึงเป็นเกาะที่ชาวโลกรู้จักนะครับถ้ามาเมืองไทยมาเกาะภูเก็ตจะต้องขึ้นเขาหน้าเกิดเพื่อมาเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวซึ่งเราได้รับบริจาคมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศพม่านะครับทั้งมีคุณสมบัติมีความงามนะครับฉันขอให้ท่านผู้ใจบุญได้มาสัมผัสเอาสิ่งที่ดีนะครับได้มาเห็นด้วยตาของท่านนะครับทำไมจึงรวมเอาคนดีกับความดีมารวมกันพร้อมกับว่าใช้ปัจจัยนี้เกิดจากศรัทธาเกิดจากศรัทธาของผู้ที่อยากจะเห็นงานนี้สำเร็จพระภูเก็ตเราเนี่ยมีคนกล่าวว่าเป็นเหมือนกับนอกชานของประเทศนะครับเป็นที่ต้อนรับครั้งแรกเลยที่ชาวต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยถ้าเราสามารถมีพระองค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาได้เนี่ยเราจะสามารถแสดงออกได้ก็คือ1ว่าประเทศของเรานั้นเนี่ยเป็นประเทศของศาสนิกชนชาวพุทธนะครับ2เนี่ยเรายังสามารถใช้ภูมิประเทศที่สวยงามกับประติมากรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นประติมากรรมที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปพูดถึงด้านศาสนาแต่ว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามอยู่บนทำเลที่งามนะครับในทางคติของพระพุทธศาสนานั้นก็คือว่าอยู่ในสถานที่ที่สวยงามและก็สะดวกสบายก็สามารถทำให้เกิดความคิดคำนึงในเรื่องของความสงบในเรื่องของคุณธรรมได้ครับเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะโดยเฉพาะพี่สุพรวณิชกุลนะครับท่านประธานมูลนิธิจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ฮะมูลนิธิพระขาวนะครับที่เขาหน้าเกิดแห่งนี้นะครับซึ่งไปครั้งนี้เนี่ยนะถือว่าผมคุ้มค่ามากนะไม่ใช่ว่าคือไปเนี่ยต้องบอกว่าเราได้มิตรนะได้เพื่อนที่ดีมากๆเลยนะฮะหลายท่านเลยนะฮะ
อย่างพี่ผมไม่ได้ถามชื่อแกนะเจ้าของร้านดังมากก็คือร้านที่ริมน้ำร้านบ้านห้องแถวริมน้ำขายอาหารร้านเนี่ยเป็นร้านขายอกแอ๋วเก่าโบราณนะฮะปัจจุบันก็มีขายอาหารด้วยในภาคกลางวันเนี่ยก็รู้จักกับพี่เขานะครับอันนี้เจ้าของร้านแล้วก็มาพบกับพี่สุพรวณิชกุลซึ่งเป็นประธานที่พักขาวนะฮะนั่นแหละนะฮะนี่เราไปแล้วก็ขึ้นไปพบกับพี่สุพรได้พูดคุยได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้วีดีอาร์บอกว่าไม่ต้องสัมภาษณ์เหนื่อยพี่มีเทปแล้วเทปตัวนี้ไปออนได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องขึ้นไปเที่ยวชมที่เขาหน้าเกิดแห่งนี้นะครับองค์บริเวณพระใหญ่นะครับอันนี้ผมก็รู้จักกับพี่สุพรเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างเลยบอกว่ารายการจักรสายพระที่นี่เขารู้จักแน่นอน 100% นะครับโดยเฉพาะทาง Channel 8 Thailand ของเรานะครับไปประกาศเรียบร้อยแล้วนะเป็นที่รู้จักแล้วเพราะว่าผมไปคุยกับพี่เขาว่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ผมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลูกรังผมขึ้นมาตรงนี้นะขับรถมาเลยแล้วก็ขึ้นมาดูเนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยนะฮะแล้วพี่แล้วพระยังไม่ขาวด้วยอย่างนี้ด้วยยังกระดำกระด่างเพราะว่ายังไม่ได้มีหินอ่อนไปติดนะฮะเพิ่งติดกันไม่นานไม่กี่ปีมานี้เองจนเต็มทั่วจะเต็มองค์แล้วนะครับแล้วเพิ่งมีทำวิญญาณชุดนี้ขึ้นมานะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะหาที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์อริยบทหรือว่าปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวเองนะครับเขาบอกได้ผลมากนะฝรั่งมาทำเยอะมากเลยก็ไปเรียนกรรมฐานบนนี้ก็ได้นะครับเขาก็มีสอนกรรมฐานทุกวันแล้วก็มีเป็นคอร์สด้วยก็ไปได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะเท่านั้นเองง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนไปแล้วประทับใจแล้วที่แห่งนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับน่าดีใจมากๆคือคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักเหมือนกับคนที่รู้จักพระแก้วมรกตแต่ว่าคนไทยบางคนไม่ได้เคยไปก็ไม่รู้จักแต่คนที่ไปภูเก็ตรู้จักบอกว่าไวบุตด้าบิ๊กบุตด้านะรู้จักเลยคำเดียวเลยนะแล้วก็ไปที่นี่แต่ตัวพี่สุพรจะหาตัวยากหน่อยเพราะว่าแกไม่ค่อยได้รับแขกนะครับแกเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแล้วก็มีบางโอกาสเท่านั้นเองที่ขึ้นมาก็มาพบกับผมโดยตรงตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ผมก็ดีใจมากเพราะว่าไปเที่ยวนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆที่ได้เจอพี่สุพรได้พูดคุยได้สัมภาษณ์พี่สุพรด้วยขอบคุณมากๆครับผมนะเนี่ยคือมิตรภาพที่ดีมากนะที่เราได้เจอกันนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะที่เราไปเจอใช่ไหมฮะไปเจออะไรวะอีกคนหนึ่งนอกจากตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งดันลืมไปดูนี่พี่พิธภัณฑ์เขาดีมากนี่ขอชื่นชมนะของภูเก็ตนะไม่ธรรมดาอันนี้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยพี่สุพรก็จะเชิญไปอย่างเป็นทางการคือในงานของพระใหญ่นะครับก็จะแนะนำให้รู้จักกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตให้ผมรู้จักแล้วก็ได้สัมภาษณ์ด้วยอย่างเป็นทางการอันนี้ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับเป็นเพียงเป็นเบื้องต้นนะครับอันนึงก็คือที่เขาอะไรวะเขาตรงพันวาชื่อเขาอะไรที่หอจุดชมวิวเขาขาดอันนี้ผมก็ได้ขึ้นไปก็เจอคนดูแลบุกเบิกตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมีหอมันก็แปลกเหมือนกันมันจะเจอคนที่เป็นคนเริ่มต้นหมดเลยนะไปเจอเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังความเป็นมาไงไอ้ตรงเนี้ยก็หน้าท่านผู้ชมก็ต้องแวะไปเหมือนกันนะฮะอันเนี้ยคนไทยเนี่ยที่ไปเที่ยวอ่ะจะน้อยแต่ว่าคนต่างประเทศจะแวะไปเยอะหน่อยนะครับไปเยอะมากมันจะดูเปรียวๆนิดนึงนะน่าจะปรับปรุงให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่ธรรมดาเมืองไทยของเราเนี่ยมีของดีๆยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือว่าจุดที่เป็นบิ๊กบุดด้าหรือว่าพระใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมร่วมบุญได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมคงจะต้องจัดอะไรไปร่วมบุญกับทางนั้นด้วยนะอย่างแน่นอนคุณเชื่อไหมคนที่มาร่วมบุญที่นี่เยอะที่สุดอ่ะใครนอกจากฝรั่งพม่าคนเมียนมามาทำนะแล้วก็หินอ่อนเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งหลายที่แต่แหล่งหลักๆก็คือแหล่งที่ประเทศเมียนมาเป็นหินอ่อนนะหยกขาวนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆเอามาติดนะเป็นล้านชิ้นเลยนะครับตอนนี้ติดไปแล้วนะเป็นรวบล้านชิ้นค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งหมดมาจากเงินศรัทธาชาวพุทธทั้งนั้น 100% เลยนะครับทั้งนั้นเลยนะครับ100% เลยแล้วท่านผู้ชมไปที่นี่นะอันนึงไม่ควรจะพลาดนะหากระดิ่งหิ้วกระดิ่งไปเองดีกว่านะแล้วไปเขียนชื่อนามสกุลอันนี้ผมแนะนำเลยนะเขียนชื่อนามสกุลครอบครัวของคุณลงในใบโพอ่ะเวลาซื้อกระดิ่งมันจะมีใบโพอ่ะให้รับลมใบรับลมข้างล่างจะทำเป็นแถบยาวก็ได้ทำเป็นรูปใบโพก็ได้
เสร็จแล้วอธิษฐานจารึกไว้เลยวันเดือนปีพ.ศ.ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรของคุณเนี่ยเสร็จแล้วขึ้นไปบนพระใหญ่ถวายองค์พระใหญ่นะครับขอพรจากท่านแล้วแขวนไว้ตรงที่มีลมดีๆชีวิตจะมีความสุขและมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปทำมาแล้วปีนี้ไม่ได้ทำแต่ว่าเพราะว่ากระดิ่งไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่ได้เตรียมมาแต่ปีที่แล้วที่ครั้ง5ปีที่แล้วที่ไปคนไม่มีกระดิ่งเลยมีแต่ตอนนี้บอกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเตรียมเอาดีๆเดี๋ยวเที่ยวหน้าไปเนี่ยผมจะเอาไปเองเอาไปอย่างดีเลยแล้วก็จะมีเขียนร่วมบุญแล้วเอาปัจจัยที่ท่านผู้ชมร่วมบุญซื้อกระดิ่งตัวนี้และปัจจัยที่เกินถวายกับวัดพระใหญ่ร่วมกับพี่สุพรโดยตรงโอเคป่ะอันนี้ดีนะปีหน้าจะทำแบบนี้ไปแล้วมีรายชื่อยาวๆเอากระดิ่งนะแมวกิ๊กก๊อกเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆไปแขวนเลยแล้วขอพี่สุพรขอแขวนตรงนี้อย่าถอดผมนะเงี้ยนะติดในที่ที่เป็นที่ที่รับลมเมื่อกระดิ่งพัดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเสียงจะกังวานไพเราะนะครับแล้วดีไม่ดีจะขอพี่สุพรว่าเนี่ยถ้ากระดิ่งอย่างเงี้ยผมซื้อมาให้กับแฟนรายการเนี่ยให้แฟนรายการเป็นเจ้าภาพติดได้ไหมจะขอแกเลยเอาทำเป็นรางสวยๆดีๆเลยนะให้แกติดดีๆและคนอื่นมาติดด้วยนะเรียกว่าสร้างพันธมิตรมีเครือข่ายด้วยนะเยอะแยะเลยอันนี้จะร่วมบุญกันอันนี้จะได้ขอพี่สุพรเพราะว่าต้องขออนุญาตท่านประธานนะขอคนอื่นไม่ได้เพราะท่านประธานอนุญาตถึงจะติดได้นะครับแล้วก็ติดอย่างเป็นทางการนี่อย่างถูกต้องเลยชัดเจนที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนก็แล้วกันนะครับนะโครงการงานบุญเนี่ยผมมีเรื่อยๆนะฮะแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะปัจจัยเงินทองของท่านเนี่ยทำงานบุญก็งานบุญนะครับผมให้บูชาวัตถุมงคลส่วนนึงผมก็เหมือนเจอจุนตัวผมเองอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังคือผมก็เนี่ยเช่าพระนี่แหละถึงอยู่อาศัยได้เราทำงานอะไรก็แล้วแต่ผมไม่หลอกตัวเองแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงแน่นอนภาพท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับงานต่างๆงานบุญที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสำเร็จในบุญกุศลนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ประเอิญไปเจอแล้วไปต่องานกับเขาได้นะครับแล้วก็พี่สุพรก็ยินดีมากนะครับบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักมันเป็นบุญจริงๆแปลกมากแกเดินแกขึ้นมาบนเขาแกไม่ทักใครเลยตรงมาทักผมตรงมาทักทีมงานของเราแล้วพูดคุยกันแล้วก็เอ๊ะหน้าพี่คุ้นๆนะแกก็บอกว่าผมเป็นประธานก็เลยคุยกันยาวเลยครั้งนี้ยาวๆแล้วก็ได้เปิดใจพูดเปิดอกคุยกันมีเรื่องอะไรอันไหนต้องปรับอันไหนต้องทำบ้างก็ได้คุยกันท่านก็ชอบมากนะท่านบอกว่าอยากได้คอมเมนต์อย่างเงี้ยมานานแล้วก็ได้คุยตรงนี้นะครับก็จะได้เริ่มงานบุญกันนะครับเดือนหน้ามกราคมผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดตรังนะเพื่อที่จะหาปัจจัยเนี่ยส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะต้องหา 2-3 อาทิตย์เนี่ยไปถวายให้กับพระอาจารย์แทนที่ดูแลวัดถ้ำพุทธโคดมท่านผู้ชมท่านใดอยากจะร่วมบุญนะครับเดี๋ยวผมหาของไปเที่ยวลึกให้ท่านก่อนนะครับมอบให้เลยอันนี้ผมไม่หวงของที่มีมอบให้ผมจะนำปัจจัยตรงเนี้ยนะครับอาจจะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันถ้ามันไม่มีปุ๊บอะไรเดี๋ยวผมจะจัดถวายไปทั้งหมดแล้วเขียนรายชื่อถวายให้กับพระอาจารย์แทนนะครับไปสร้างนะครับเสนาสนะที่พักสงฆ์นะฮะระหว่างทางซึ่งอยู่บริเวณหน้าผาริมผาที่ท่านอาจารย์ทำไว้มันยากมากแล้วพระองค์นี้แปลกผมเล่าให้ท่านผู้ชมนิดเดียวสั้นๆว่าเป็นพระที่แปลกมากคือพระรูปอื่นอยู่วัดนี้ไม่ได้นะฮะคือมันจะมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาให้ทำให้เขาอยู่กันไม่ได้แต่พระรูปนี้อยู่ได้นะฮะและอยู่มานานพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็อยู่ได้แล้วท่านก็สร้างเสนาสนะตรงนี้ให้ไว้กับที่นี่แล้วสร้างสวยมากแล้วก็แปลกคือมีคหบดีแปลกๆอ่ะมาเยี่ยมแกแล้วก็เอาเงินมาให้เอาเงินมาให้เนี่ยไม่ได้ให้ตัวแกนะฮะให้ช่างสร้างตามที่พระอาจารย์แทนสั่งตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จผมไม่อยากพลาดเลยท่านทำเสมาธรรมจักรองค์นึงเป็นแสนสร้างอาคารนึงราคาหลักหลายแสนแปลกมากทั้งที่ไม่มีใครมาแต่มีคนไปทำบุญกับท่านประหลาดมากผมก็เลยตอนต้นปีผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งรีบเสร็จเดี๋ยวผมจะหาเวลารีบมาให้ได้ผมก็เลยกำหนดวันว่าต้นมกราผมจะไปถวายปัจจัยเป็นเนื้อนาบุญกับท่านด้วยส่วนหนึ่งขอเป็นบุญด้วยเถอะไม่อยากพลาดตรงนี้จริงๆก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนี่ประกาศไว้เลยนะฮะว่ามีโอกาสร่วมบุญกันตรงนี้นะฮะจัดยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจัดเป็นชุดร่วมบุญกันก็มอบให้กับท่านนะฮะไม่มีวินวินทั้งกันหมดนะครับแล้วก็ได้บุญผมจะเขียนรายชื่อไปถวายท่านแล้วผมก็เก็บภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมและจะเก็บภาพวิดีโอเที่ยวเนี้ยจะไปกลางวันและจะถ่ายชุดเต็มให้คุณผู้ชมได้เห็นของที่คนไทยเนี่ย 99% ไม่มีได้โอกาสได้เห็นเลยแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นอันนี้เป็นรายการแรกนะครับ
รายการแรกของประเทศไทยที่คุณจะได้เห็นภาพตรงนี้เห็นภาพว่าในถ้ำสวรรค์เป็นยังไงในถ้ำบาดาลเป็นยังไงเที่ยวนี้จะถ่ายให้เต็มเลยแล้วจะเอาผมจะเอาไฟเอาอะไรเนี่ยอุปกรณ์ไปถ่ายถ้ำเนี่ยเอาไปให้ครบที่สุดแล้วอุปกรณ์สำหรับถ่ายในถ้ำครบเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพตรงนี้อย่างแน่นอนผมตั้งใจมากและที่แห่งนี้มันมีบางอย่างที่ผมเข้าไปแล้วผมไม่กล้าเดินต่อเพราะว่าผมบอกหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวขอเวลาพร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปกับท่านก็คือบริเวณโถงใหญ่นะครับอันนี้จะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าความอลังการใหญ่โตมันขนาดไหนแล้วเดี๋ยวผมใช้ทีมงานไปยืนแล้วผมจะถ่ายอยู่ข้างหน้าว่าเทียบกับคนแล้วเนี่ยถ้ำโถงแห่งนี้ขนาดขนาดไหนและเมื่อเวลาตอนฝนตกซึ่งเราคงจะไปถ่ายไม่ได้ถ้าฝนตกแล้วปรากฏว่าเฉพาะในโถงถ้ำเนี่ยปรากฏจะมีหมอกเนี่ยบางๆอยู่บนพื้นแล้วจะมีเมฆอยู่ด้านบนถ้ำได้ภายในถ้ำนะครับมันแปลกมากมีสักกี่ถ้ำที่จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วมันเป็นที่ที่บริสุทธิ์มากในปัจจุบันวันนี้นะหินงอกหินย้อยก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ยังไม่ตายด้วยยังไม่มีใครไปสัมผัสไปทำให้มันเสียหายแล้วงดงามมากและในถ้ำแห่งนี้เข้าไปแล้วเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมหลายๆคนไปแล้วสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ถ้าไปไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วมันก็มีหอยกวักยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเที่ยวนี้จัดเตรียมอุปกรณ์ไปเก็บให้ได้เลยว่าไอ้ตัวหอยกวักเนี่ยหน้าตามันเป็นไงแล้วร้องยังไงท่านผู้ชมจะได้เห็นเสียงอย่างนี้ชัดเจนนะครับอันนี้นะฮะต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับถ้าท่านใดตั้งใจร่วมบุญแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมร่วมบุญกันได้ผมจะประกาศในไลน์ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับก็คือทำบุญก็แล้วแต่บุญวาสนาก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับใครจะไปรู้ล่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งกองบุญไว้เต็มที่เก่งๆนะ 50,000 บาทแต่เราได้ถึง 130,000 ไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆใครมันจะไปรู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ในภาวะแบบนี้นะฮะก็ต้องขออนุโมทนาจริงๆผมตั้งไม่ได้เยอะนะตั้งไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะให้ได้ที่แล้วก็งานนั้นสำเร็จตามที่เราปรารถนาไว้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับอ้าวตะกี้เนี่ยแค่บอกพระว่าจะมาสักเอาพี่จีรพัฒน์ถามว่าที่ไหนครับที่จังหวัดตรังชื่อว่าวัดถ้ำพุทธโคดมนะครับถ้ำพุทธโคดมส่วนใหญ่คนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดตรังเนี่ยมันจะมี2วัด2ฝั่งอีกวัดนึงผมลืมชื่ออยู่ตรงข้ามกันคนไปเที่ยววัดนั้นเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังแล้วคนไปเที่ยวเยอะมากวันนึงเป็นพันแต่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดพุทธโคดมป้ายเล็กๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าไปน้อยมากผมไม่รู้อะไรดนใจไปแล้วดันไปตอน 5:00 น.คือก็เห็นตอนแรกแดดเปรี้ยงๆแต่พอถึงถ้ำไม่มีแดดแล้วออกมาตอนกลางคืนโหน่ากลัวมากแต่บอกได้เลยว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างไปแล้วมันมีเหตุการณ์อันนึงก็คือว่าหลวงพ่อบอกว่าฉันน่ะรอเธอตั้งแต่เช้าแล้วบอกเฮ้ยผมไม่มาผมเพิ่งมาวันนี้วันแรกแต่เนี่ยมีคนมานิมนต์ว่าให้รอโยมพาโยมเที่ยวถ้ำวันนี้วันนี้นะรอผมไปตอน 5:00 น.แกรอผมอยู่รอตั้งแต่เช้าแล้วรอที่วัดจนแกจะออกไปธุระข้างนอกตอนช่วงเวลา 5:00 น.ออกมาแล้วเจอรถผมเนี่ยขับสวนเข้ามาแกก็เลยดักขวางหน้ารถผมแล้วจอดแล้วถามบอกว่าโยมมาทำอะไรบอกว่าผมมาเที่ยววัดครับผมที่มีคนมานิมนต์ไว้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาตมาไปทำธุระ10นาทีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวถ้ำผมก็งงอะไรวะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ให้ผมรอได้ไงแล้วสุดท้ายท่านถึงมาเฉลยบอกว่ามีเด็กมานิมนต์ท่านไว้แล้วเมื่อ3วันที่แล้วให้รอรับโยมเนี่ยพอมันเกิดอย่างเงี้ยแล้วผมก็อยู่แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือใครอะไรแล้วไปดูอะไรแล้วเข้าไปดูเนี่ยตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วทางแล้วขอโทษวัดนี้มีพระเหลืออยู่รูปเดียวกับฝูงหมากับฝูงแมวฝูงแมวแค่นั้นเองแล้วก็ฝูงหอยกวักแล้วเราก็เที่ยวไปโอ้โหอัศจรรย์มากๆเลยท่านผู้ชมไปให้ได้บอกได้เลยไปให้ได้นะไม่ใช่วัดในเตานะวัดในเตาอาจารย์ประสูตรผมซีกันดีแล้วผมทะลุปูโป่งทำกันหมดแล้วแล้วถ้าบอกถ้าอาจารย์ประสูตรในเตาของท่านเนี่ยวัดท่านมีพญานาคอยู่นะฮะเคยมีคนเห็นแล้วหลายคนนะฮะจะมีท่านก็เลยทำรูปเหมือนพญานาคเนี่ยเลื้อยลงมาจากปากถ้ำใครไปกราบพญานาคองค์นี้ขอพรจากองค์นี้ขอพรชื่อว่าตามหมื่นเกล็ดที่นี่นะฮะที่นี่จะไม่เรียกว่าพญานาคเรียกว่าตามหมื่นเกล็ดไปขอพรท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไว้นะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพื่อยอดนะครับอ้าวยังไม่ได้ให้ดูเลยก็มีคนจองเต็มแล้วขอบคุณมากๆที่ไว้ใจนี่ฮะพระว่าจะมาสักหน้าตาแบบนี้นะฮะสององค์เนี่ยฮะสององค์ริมนี้นะฮะสีจะดำๆเข้มๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าผู้ชมได้ไป1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือแท้และฟอร์มแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วนะท่านผู้ชมผมไม่หลอกนะสภาพแบบนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้ว
แทบจะ 100% เพราะว่าพระจะประมาณแบบนี้แหละและท่านผู้ชมเนี่ยท่านเอาไปแล้วเนี่ยใส่ติดตัวไปเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะเลี่ยมพลาสติกแขวนไว้ในรถคือทางด้านนิรันตรายเยี่ยมมากและการพูดผีปีศาจสุดยอดเลยและพระชุดนี้ถ้าสมมติว่าอย่างที่เจ้าของเล่ามาเป็นกลุ่มพระธาตุพนมจริงๆถ้าเป็นกลุ่มพระธาตุพนมจริงๆพระชุดนี้ผู้สร้างคือสมเด็จลุนไม่ใช่สมเด็จลุนพระครูขี้หอมโพนสเปกนะครับซึ่งเก่ามากและพระครูขี้หอมโพนสเปกท่านเนี้ยเป็นพระเกจิอาจารย์ทางสปป.ลาวเนี่ยหรือคนไทยแถบอีสานเขาเทียบเท่าเป็นสมเด็จพระพุทธโตพรมรังสีแห่งสปป.ลาวนะครับไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคราวนี้ว่าด้วยว่าพระเนี่ยหนึ่งเนี่ยพระชุดแบบเนี้ยมีปรากฏขึ้นทั่วในแถบภาคอีสานและก็มีขนาดเนี่ยหลากหลายพระชุดนี้ยิ่งเล็กยิ่งแพงแต่พระชุดนี้คือพระขนาดที่ใส่ติดตัวได้ถือว่าไซส์เนี่ยขนาดใส่ติดตัวได้มีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่เท่ากับฝากล่องเลยก็มีใหญ่เท่าฝ่ามือก็มีอันนั้นใส่ยากก็เป็นพระบูชาไปอันนี้ผมเล่าให้เป็นความรู้ให้ฟังพระครูขี้หอมเนี่ยฮะท่านอยู่บนแขวงนครจำปาสักอยู่ในเกาะของจำปาสักนะฮะชื่อเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมชื่อพระครูขี้หอมเนี่ยตรงตัวนะครับเขาไม่ได้อ้อมนะฮะไม่มีอะไรเล็ดในหรือเป็นสำนวนเปรียบเทียบขี้ของท่านเนี่ยออกมาไม่มีกลิ่นเหม็นอันนี้คือเรื่องที่เขาเล่ากันมาตั้งแต่นู่นเลยนะฮะและท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาก็คือสามเป็นพระที่สามารถกู้เมืองได้ตอนแรกเขากู้เมืองได้จะตั้งให้ท่านเป็นกษัตริย์ด้วยแต่ท่านไม่เอาท่านเป็นพระสงฆ์ท่านก็จะอยู่ในสมณเพศอย่างนี้แล้วคอยช่วยเหลือผู้คนจนมีชื่อเสียงโด่งดังนี้โหเล่าด้นสุดๆเลยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มาเพียบมหาศาลเลยไปเปิดดูแล้วกันประวัติพระครูขี้หอมนะพระครูโพนสเปกถามว่ารู้จักได้ยังไงผมรู้จักตั้งแต่ฟังรายการหนึ่งในวิทยุคือรายการเล่าเรื่องแปลกกับหน้าแปลกนะครับแล้วผมก็ไปหาประวัตินะแล้วปรากฏว่าผมก็วันหนึ่งผมก็มีน้องสาวนะเป็นชาวลาวแท้ก็ได้เรียนรู้พอบอกเขาบอกว่ารู้จักคนลาวรู้จักดีมากแล้วก็เป็นพระที่มีคนให้ความเคารพนับถือสูงมากรูปหนึ่งของสปป.ลาวนะครับซึ่งเป็นพระในอดีตนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็มีจริงๆนะครับและคนก็หากันมากแล้วก็หายากด้วยนะครับปัจจุบันเกจิที่สปป.ลาวมีนะครับหลายท่านเดี๋ยววันนึงจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะครับแล้ววัตถุมงคลของท่านไม่ธรรมดาส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้ให้เช่าท่านจะให้คุณก็ต่อเมื่อคุณได้มีคุณกับวัดนั้นก็คือเป็นอุปถัมภ์วัดไปทำบุญวัดแล้วท่านจะมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับสมัยโบราณเขาแบบโบราณนะฮะเขาจะเหมือนกับเราเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วอยู่นโยบายพระเวลาเสกไม่มีการเปิดพระจะห่อพระด้วยผ้าขาวพันด้วยสายสิญทุกองค์แล้วก็สวดเสกพระจะนั่งปก1คืนแล้วก็ต้องถือศีล8ประชาชนต้องมาถือศีล8ด้วยถึงจะใช้ได้อันนี้ฮะเจอมาแล้วนะครับแบบนี้มาแล้วนะครับครบมาแล้วเพราะผมเจอเนี่ยเจอแบบเดียวกันกับทางอีสานตอนเหนือซึ่งยังประกอบพิธีแบบนี้อยู่ตอนนั้นที่เราทำพระถวายพระริมรูปน้ำโขงถวาย13วัดฝั่งสปป.ลาว11วัดพิธีเหมือนกันเลยนะฮะเดะเลยนะถึงจะศักดิ์สิทธิ์แล้วพระชุดนี้คนไปปรากฏว่าวันนี้บางวัดปิดทองกันลืมเลยนะฮะองค์นึงที่ท่านผู้ชมสามารถไปกราบได้ก็คือที่วัดพระธาตุลาดหนองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่พระศรีสัตนาถนะครับ1ใน13องค์รูปพระรูปน้ำโขงที่เราไปถวายกันตรงนี้นะครับปีหน้าเราอาจจะมีโปรเจกต์ตรงนี้นะครับแต่อาจจะเป็นพระอีกพระรูปแบบนี้แหละเป็นพระลาวไปถวายแถมรูปน้ำโขงอีกอันนี้ผมคงจะจัดกิจกรรมร่วมกับทางฝั่งสปป.ลาวด้วยนะครับก็ต้องท่านผู้ชมก็รอหน่อยแล้วกันนะฮะสักหน่อยนึงนะครับก็เป็นงานบุญที่สำเร็จในระดับหนึ่งนะแต่ปีอันเนี้ยชุดเนี้ยน่าจะได้ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่นะฮะในจังหวัดเนี่ยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนชุดนี้เผื่อใครอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ยินดีเหมือนกันก็เป็นปีหน้าที่เราจะทำกันแล้วก็ทำชุดเนี้ยผมไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับอะไรเลยก็คือช่วยกับทางจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดแล้วก็เราก็สำเร็จในประสงค์ที่เราได้ถวายพระตามวัดวารามต่างๆซึ่งเป็นพระเนี่ยไม่ใช่เป็นพระของท่านใดท่านหนึ่งแต่เป็นพระของในวัดเพื่อที่จะให้คนเข้าประกาศสักการะได้นะพระศรีสัตนาถนะครับอันนี้นะก็ต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับนะเอาเนี่ยครับก็คือเรื่องราวที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
รายการวัตถุมงคลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งรายการเอาลองดูก็ได้เผื่อใครสนใจอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนนะฮะของพระอาจารย์เสากันตัดสีโลนะครับนี่วัดโพธิสมพรรู้จักป่ะเคยได้ยินไหมถ้าเรารู้จักอาจารย์มั่นเนี่ยพระอาจารย์เสาเนี่ยเป็นอาจารย์นะฮะสอนกรรมฐานนะครับอันนี้เจ้าของเขาไม่ค่อยทราบรายละเอียดแต่เนี่ยเท่าที่ผมทราบคือพระผงชุดเนี่ยท่านผู้ชมสร้างประมาณปี2510กว่านะโดยมีชนวนวนสารเนี่ยจากพระเถราจารย์เนี่ยเก่าๆเนี่ยมาผสมอยู่นะครับไม่ทันพระอาจารย์เสานะครับพระอาจารย์เสาเนี่ยท่านมรณภาพอ่ะ2400เกือบใกล้ๆ2500อ่ะแถวๆเนี้ยนะครับแล้วท่านเป็นพระเถราจารย์ในสายวิปัสสนากรรมฐานที่เก่งมากนะครับวัตถุมงคลของท่านนั้นก็จะหายากหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกจะเป็นกลุ่มของลูกศิษย์เนี่ยสร้างถวายนะครับโดยเอาผงมวลสารต่างๆเนี่ยมาใส่นะของพระอาจารย์บัวก็มีนะยังมีอยู่เลยแบบนี้เหมือนกันแต่เนี่ยเป็นของเก่าเมื่อปี2510กว่าโดยประมาณแถวๆนี้นะไม่ถึงปี2515นะครับผมมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันอันนี้นะฮะ3องค์ด้วยกันเอาแบบถูกจนหาที่ไหนไม่ออกอย่างนี้ก็แล้วกันนะองค์ละ300บาทเอาแค่นี้พอนะครับองค์ละ300บาทผมมี3องค์เท่านั้นเองหลวงปู่เสานะฮะอันนี้ในสายเนี่ยแน่ๆเลยนะเท่าที่พอจะเดาได้เนี่ยก็คือในสายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะครับวัดโพธิสมพรลองไปเปิดดูก็ได้นะครับสายของหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเนี่ยท่านมรณภาพไม่ได้มรณภาพในประเทศนะฮะมรณภาพที่สปป.ลาวนะฮะจำปาสักนะครับที่แขวงจำปาสักสปป.ลาวนะครับเนี่ยหลวงปู่เสานะครับท่านก็เป็นพระไทยนี่แหละนะครับเรามีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะก็ใครสนใจก็มาได้เลยองค์ละ300บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับอันนี้นะฮะจัดส่งให้ไปเลยนะครับข้างหลังเนี่ยเขามีฝังแร่นะครับในสายของสายวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละนะก็คล้ายๆกับหลวงพ่อหนุนเนี่ยสายวิปัสสนากรรมฐานท่านก็จะมีเพชรน้ำค้างเป็นประจำตัวของท่านอันนี้ก็จะมีแร่เนี่ยฝังโรยด้านหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพระชุดนี้พระชุดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเลยนะหลวงปู่ฟั่นเสกชุดเนี้ยเพราะว่าพระชุดเนี้ยเคยได้มาเป็นซองเดิมอ่ะแล้วก็มีกระดาษอ่ะแปะอยู่ว่าอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเนี่ยเสกเนี่ยผมก็เลยบอกพี่เขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เสาเสกอาจารย์เสาจะไปเสกได้ไงท่านศรีมรณภาพ2400กว่าพระชุดนี้มันปี2510กว่าผมคุ้นๆจำได้และเคยออกในรายการไปแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วองค์ละ700แต่ตอนนั้นน่ะมีพระของขวัญมาด้วยแต่เนี่ยเป็นรูปเหมือนเลยรูปเหมือนเนี่ยเขามาเบามาถูกผมก็ออกถูกๆเลยทันทีตามที่เขาเจตนาเขาอยากจะแบ่งปันกันองค์ละเพียงแค่300บาทเท่านั้นนะของพระจันทร์เสานะครับมี3องค์นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะสอบถามมาได้เลยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันแบบโต๊ะกลางตาธรรมจักรแล้วก็มีแร่โลอยู่ข้างล่างนะฮะข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยให้ดูข้างหลังเนี่ยถ้าพอเห็นนะ300บาทถูกนะครับไม่แพงอันนี้แบ่งปันนะผมมี3องค์เท่านั้นนะครับมี3องค์เท่านั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นเงี้ยที่เห็นเป็นดำๆเล็กๆเนี่ยก็คือเป็นผงแร่นะเป็นสีๆนะแล้วก็โรยด้านหลังองค์พระบนธรรมจักรนะครับข้างล่างเนี่ยเขียนน่าจะเขียนว่าหลวงพ่อเสาหลวงปู่เสานะครับมี3องค์นะครับองค์ละแค่300บาทแค่นั้นผมจำไม่ผิดหรอกอันเนี้ยเจ้าของจะมาเถียงบอกว่าหลวงปู่เสาเสกจะเสกได้ยังไงครูบาอาจารย์ท่านไม่มีอยู่แล้วไม่ทันเพราะในยุคนั้นน่ะยุคเดียวกับอาจารย์มั่นเลยนะครับอันเนี้ยมันหลังแน่นอนแต่ผมจําได้ว่ามีสายเนี่ยหลวงปู่ฟั่นน่ะท่านเสกปีถ้าจําไม่ผิดผมถ้าความจําผมไม่ผิดนะปี14ที่สร้างพระผงชุดนี้นะครับนะอันนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะมีทั้งหมด3องค์ตอนนี้ไปแล้ว2นะพี่อนิสรา1พี่นิพิษ1300บาทจัดส่งให้โคตรคุ้มเลยนะตอนแรกว่าจะไม่ออกตอนนี้หรอกอันนี้ก็เลยแบบเอาลองมาดูแล้วกันเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอันนี้ผมก็จัดให้นะครับอันนี้นะได้เลยนะครับนะอันนี้เหลืออีกองค์เดียวนะเหลืออีก1องค์ท่านใดสนใจมาได้เลย300บาทท่านผู้ชมเนี่ยให้ท่านผู้ชมชมนี่ฮะเนี่ยเหรียญพระสังทองนะครับตอนนี้ออกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้ท่านที่เหลือครบทุกคนนะพรุ่งนี้ส่งให้ที่คนที่ได้ช้าคือชุดใหญ่
เพราะว่ามันต้องคัดจัดแล้วห่อมันไม่ง่ายต้องบอกห่อนึงใช้เวลาเนี่ยเกือบ15นาทีนะกว่าจัดเป็นชุดเสร็จอ่ะมันไม่แป๊บไงก็เลยแบบต้องใช้เวลาหน่อยแล้วมันก็จะมีหลายท่านนะก็เริ่มทวงมาบอกว่าจะเย็นพรุ่งนี้ผมส่งให้เป็นวันสุดท้ายก็คือส่งครบทุกคนเลยนะครับเตรียมรับเลยกล่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะพี่เอสลาก็เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ส่งให้เช่นเดียวกันนะฮะเนื้อนวะโลหะกล่องสีเหลืองนะครับผิวผ้าเนี่ยเป็นสีออกเหลืองๆนะครับเก็บไว้ระยะหนึ่งผมบอกคุณได้เลยว่าดำปี๋เลยนะฮะอันนี้นะเป็นนวะแก่เงินแบบแก่งักนะแก่งักแล้วผิวที่เคลือบอยู่ตรงนี้เป็นปลอดเงินนะฮะเป็นเงินนะทั้งองค์เลยปกติมันจะกระดำกระด่างติดนะแต่เนี่ยติดทั้งองค์เลยนะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมเคยลองแล้วนะว่าสีมันผิดไส้นวะมันเนื้อนวะมันผิดหรือเปล่าปรากฏว่าผมเอาแปรงเนี่ยลงองค์หนึ่งแปรงลงข้างองค์หนึ่งของผมลงข้างข้างในไส้แดงแล้วแป๊บเดียวดำปี๋เลยนะฮะนวะแก่เงินนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสบายใจได้เนื้อหาไม่หลอกกันไม่อำกันและชนวนของอาจารย์ประคองเต็มเปี่ยมนะครับแน่นอนแล้วก็มียันของหลวงพ่อหนุนอยู่ด้วยอันนี้นะครับหลวงพ่อหนุนท่านอุปถัมภ์เป็นเหรียญเทวดาหลวงพ่อหนุนรุ่นแรกนะฮะเดี๋ยวจะลงในกลุ่มของลูกศิษย์หลวงพ่อหนุนแล้วนะครับแล้วก็ของท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญจารย์วิจันทร์หอมด้วยนะครับอันนี้นะก็ไม่ธรรมดาแหละต้องบอกก่อนว่าเหรียญสวยคนที่ได้ไปหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยเกินครึ่งนึงที่ได้รับแล้วก็คอมเมนต์มาให้ผมว่าได้รับเหรียญแล้วค่ะขอบคุณมากเป็นเหรียญนึงที่สวยมากและแปลกไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยคุณดูใหญ่แล้วสวยงามแล้วเลี่ยมออกมาแล้วสวยคือเป็นมิติเป็นแบบนูนสูงนะครับสวยงามมากเหรียญนวะโลหะเหรียญละแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองพร้อมบวกค่าส่ง50บาทเป็น 1,050 บาทนะครับอันนี้ต้องคิดค่าส่งแล้วก็เหรียญเนื้อชนวนเหรียญละ300บาทบวกค่าส่ง50บาทนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ก็ขอเชิญนะฮะและช่อเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยไม่กี่ช่อแล้วช่อละ 3,000 กับ50บาทพร้อมจัดส่งให้คิดแค่50นะครับอันนี้นะอันนี้เอาเท่านี้นะแต่คนที่จองไปคนแรกเนี่ยจะได้สร้อยประคำไปด้วยนะฮะแต่ตอนนี้สร้อยประคำเนี่ยท่านผู้ชมยังเอาไม่อะไรไม่ได้นะตอนนี้นะใครที่อยากได้สร้อยประคำเนี่ยคือเป็นของกรรมการมันต้องเหลือก่อนเหลือจากแจกแล้วอ่ะขอหลวงพ่อค่อยว่ากันนะครับก็จะเส้นเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าจะเป็นเหรียญกรรมการ2หน้านะฮะอันนี้นะครับก็จะไม่เหมือนใครแล้วร้อยเป็นสร้อยเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสร้อยเนี่ยเป็นทรงเก่าด้วยไม่ธรรมดานะครับอันนี้ฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็สนใจก็ขอเชิญสวัสดีครับคุณวิสูตรวานิเศษแหมคุณผมไปงานนะงานของผู้ใหญ่สมนึกนะคุณไม่มาเลยนะคุณวิสูตรนะอันนี้ก็เป็นตอนที่เป็นประธานวัฒนธรรมจังหวัดยังวิสูตรนะนะครับสวัสดีนะครับนะพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่เสืออิ่มด้วยนะครับพี่กฤษดาด้วยนะพี่มาโนดนะพี่แมนกวินวัฒน์ด้วยนะพี่วรวิทย์นะผู้บัตรติดตามรับชมอยู่ด้วยพี่ทกลพัฒน์ก็ยังติดตามรับชมอยู่นะครับนะบางทีรายการต้องจองไวนิดนึงไปนะเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับผมเพราะว่ามันมีอยู่จำนวนจำกัดจริงๆไม่ได้ว่ามีเยอะแล้วก็ของเดี๋ยวนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะไม่ใช่หาง่ายหายากแล้วเดี๋ยวนี้ผมต้องไปขอจากเรียกว่าไปตีสัมพันธ์กับคนนักสะสมรุ่นเก่าอ่ะที่ส่งประกวดพระเก่าๆถึงจะได้ของมานะฮะแล้วของเนี่ยได้มาไม่ง่ายได้มายากนะครับแล้วก็มีอยู่จำนวนหนึ่งค่อนข้างจะน้อยนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้ผมกำลังต่อรองอยู่เป็นเหรียญในเหรียญทรงผนวกในหลวงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงเจดีย์หักนะฮะสภาพพอใช้ได้สภาพใช้ได้แต่ไม่แพงนะเหรียญในหลวงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตอนนี้กำลังต่อรองอยู่แล้วก็มีเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงงัวกำลังตามอยู่ปี03เนี่ยเหรียญแบบเนี้ยน่าใช้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอนะฮะน้อยมากแล้วก็มีพระเนื้อดินพระกรุเนื้อดินพระลึกลับมาพระเก่าที่เขาเล่นหากันสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้คนไม่รู้จักแล้วเสียดายมากและที่สำคัญคือราคาน่ะไม่แพงแต่พุทธคุณยอดเยี่ยมประสบการณ์ยอดเยี่ยมมากนะครับหลายๆอย่างพระที่เป็นต้นแบบนะของพระกรุบาขุนพรมนะพระเจดีนะพระเจดีจุฬามณีกุเดิมเริ่มต้นอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีใครเคยเห็นบ้างไม่มีนี่กำลังต่อรองอยู่ว่าจะได้ไหมเพราะองค์หนึ่งค่อนข้างจะสูงนะแต่เข้าสันนิษฐานพี่เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นต้นแบบของพระทรงเจดีจุฬามณีเนี่ยเกศแก้วจุฬามณีของบางขุนพรมเพราะว่าสร้างในยุคสมัยประมาณปลายอยุธยานะครับอันนี้เนี่ย
น่าสนใจมากๆนะครับเนี่ยครับก็เลยเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะครับนะพระหลวงพ่อเสากันตะสีโลนะครับหลวงพ่อเสาพระอาจารย์เสานะครับก็มีพี่อริสราหนึ่งองค์พี่ฮักก็พี่นิพิษหนึ่งองค์นะครับยังได้อีกหนึ่งองค์นะครับอีกองค์เดียวก็องค์ละแค่300บาทเท่านั้นเองก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็แบ่งปันกันใช้นะครับของดีๆตรงนี้นะครับก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นนะครับแต่แน่ๆเลยผมจำได้นะไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยถ้าปี14อันเนี้ยคืออาจารย์ฟันเสกนะครับครั้งที่แล้วก็ยังออกเป็นอาจารย์ฟันเลยเป็นฟอร์มเดียวกันเลยนะฮะเหมือนกันแต่ว่า2องค์อีกองค์นึงจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อะไรเป็นพิมพ์พระของขวัญแบบวัดปากน้ำภาษีเจริญนะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะสวัสดีพี่ยอดนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับทักทายไม่ทั่วถึงอย่าว่ากันนะพี่เจราพี่พัฒน์ด้วยนะฮะนะบอกไปวัดในเตาเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนผมได้ไปแน่นอนวัดในเตาผมจะลองไปถามดูนะถ้าได้มาประหลัดขิกไม้แก่นเมื่อยท่านผู้ชมมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการจับกระแสพระของเรานะครับทาง Channel 8 Thailand ของเรานะเวลาหมดลงแล้ว2ชั่วโมงเต็มๆผ่านไปอย่างรวดเร็วนะดุดสายฟ้าแลบจริงๆนะครับวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับนะต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปถึงเวลา 22:00 น.นะครับขอท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมีสตางค์ใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีนะครับCreated during the